รถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายถึงมีนบุรีระยะทาง 34.5 กิโลเมตรเป็นรูปแบบรถไฟฟ้าโมโนเรลหรือรถไฟฟ้ารางเดี่ยวเช่นเดียวกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวถึงสำโรงแตกต่างจากรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการปัจจุบันทั้ง BTS และ MRT เป็นรถไฟฟ้ารางหนักหรือ Heavy Railรถไฟฟ้าโมโนเรลเป็นรถไฟฟ้าร้อยยางวิ่งคร่อมอยู่บนรางคอนกรีตข้อดีของโมโนเรลคือค่าก่อสร้างถูกกว่ารถไฟฟ้ารางหนักเมื่อเทียบราคาค่าก่อสร้างรถไฟฟ้ารางหนักมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 1,500 ล้านบาทต่อกิโลเมตรส่วนโมโนเรลมีราคาก่อสร้างเฉลี่ยอยู่ที่ 600 ถึง 700 ล้านบาทต่อกิโลเมตรจุดก่อสร้างสำคัญของรถไฟฟ้าสายสีชมพูคือการติดตั้งคานทางวิ่งเมื่อวันที่29มิถุนายน2562การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เจ้าของโครงการได้ติดตั้งคานทางวิ่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูบริเวณแยกสามัคคีเพื่อให้รถไฟฟ้าโมโนเรลวิ่งคร่อมบนคานเสร็จเรียบร้อยแล้วถือเป็นการติดตั้งคานทางวิ่งโมโนเรลชิ้นแรกของประเทศไทยนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขรองผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในฐานะผู้อำนวยการโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายถึงมีนบุรีอธิบายการติดตั้งคานทางวิ่งว่าจะวางทีละคู่หรือ2ตัวทั้งขาไปและขากลับซึ่งการติดตั้งแต่ละคู่จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ3ชั่วโมงรวมเวลาติดตั้งและเวลาเคลื่อนย้ายคานมาจากโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีด้วยเนื่องจากบริเวณก่อสร้างไม่มีพื้นที่วางคานกองรอทิ้งไว้ขณะนี้โรงงานผลิตคานทางวิ่งแล้วประมาณ300ชิ้นสำหรับคานทางวิ่งเป็นชิ้นงานคอนกรีตโดยมีแกนเหล็กอยู่ด้านในและหล่อขึ้นรูปขนาดความกว้างแต่ละชั้นประมาณ 0.69 เมตรความยาวประมาณ30เมตรความสูงประมาณ2เมตรมีน้ำหนักถึง80ตันหรือ 80,000 กิโลกรัมการติดตั้งคานทางวิ่งแต่ละครั้งจะดำเนินการช่วงกลางคืนเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเพราะจำเป็นต้องปิดการจราจรชั่วคราวหนึ่งช่องทางที่อยู่ชิดกับพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งขาเข้าและขาออกอย่างไรก็ตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูต้องใช้คานทางวิ่งประมาณ 3,000 ชิ้นใช้เวลาติดตั้งให้แล้วเสร็จประมาณ18เดือนหรือภายในเดือนธันวาคม2563โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูจากแครายถึงมีนบุรีมีระยะทาง 34.5 กิโลเมตรใช้งบประมาณก่อสร้าง 53,490 ล้านบาทจำนวน30สถานีเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่กลางปี2561พร้อมเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม2564สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 30,000 คนต่อชั่วโมงกำหนดอัตราค่าโดยสารที่ราคา 14-42 บาทส่วนการสร้างสถานีนั้นขณะนี้เริ่มก่อสร้างสถานีเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเป็นที่แรกแล้วทั้งหมด30สถานีจะแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2563รถไฟฟ้าสายสีชมพูทำหน้าที่หลักเป็นฟีดเดอร์ป้อนผู้โดยสารรถไฟฟ้าหลากสีประกอบด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงบางใหญ่ถึงเตาปูนมีสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีเป็นจุดเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อถึงรังสิตตรงสถานีหลักสี่รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวส่วนเหนือหมอชิดถึงสะพานใหม่ถึงคูคตตรงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุและรถไฟฟ้าสายสีส้มศูนย์วัฒนธรรมถึงมีนบุรีตรงสถานีมีนบุรีนอกจากนี้ในอนาคตรถไฟฟ้าสายสีชมพูจะมีส่วนต่อขยายช่วงสถานีศรีรัตน์ถึงเมืองทองธานีระยะทาง3กิโลเมตรประกอบด้วย2สถานีได้แก่สถานี MT-01ตั้งอยู่บริเวณ Impact Challenger และสถานี MT-02ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของทะเลสาบเมืองทองธานีดังนั้นโมโนเรลจึงเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานของรถไฟที่ไม่ได้วิ่งไปทางเดียวเป็นหลักและไม่ผ่านเข้าใจกลางเมืองเน้นขนส่งคนให้เดินทางเชื่อมต่อไปยังรถไฟฟ้าสายต่างๆการเร่งวางคานทางวิ่งในตอนนี้รถไฟฟ้าสายสีชมพูกำลังเติบโตเป็นโมโนเรล